เปิดหน้าสู้กรามที่การผิดรูปเสี่ยงมะเร็งถูกงานยกเลิกลงดาบฟ้อง50ล้านบันเทิงวันที่1กรกฎาคม2567 17:32 น.ต้องรัชนีกรเปิดหน้าตั้งโต๊ะครั้งแรกหลังทำสัญญกรรมกับโรงพยาบาลชื่อดังจนกระทั่งมีเป็นประเด็นที่ทำสังคมให้ความสนใจอย่างมากตลอดระยะเวลามายาวนานหลายเดือนเรื่องราวตั้งแต่ปลายปี2566จนถึงปัจจุบันโดยต้องได้ให้สัมภาษณ์กับรายการหนึ่งว่าตัดสินใจทำสัญญกรรมในวัย52ปีแต่ก็มีเรื่องที่ทำให้เสียใจหลังโรงพยาบาลได้มีการเผยแพร่ภาพของตนขณะอยู่ในห้องผ่าตัดยังใส่ท่อช่วยหายใจส่งผลให้ตนไม่พอใจอีกทั้งภาพดังกล่าวตนยังไม่ได้อนุญาตให้เผยแพร่ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อตกลงเพราะรูปภาพทุกอย่างต้องได้รับอนุญาตจากตนก่อนทุกครั้งต่อมาปิ่นพิชพันธ์ศรีชัยยันเจ้าของโรงพยาบาลเลอลักตั้งโต๊ะขอชี้แจงบ้างกับกรณีดังกล่าวพร้อมงัดหลักฐานคู่สัญญายืนยันว่าเป็นการจ้างรีวิวให้กับโรงพยาบาลศาสตร์และสามารถนำรูปมาใช้ได้ล่าสุดวันที่1กรกฎาคม2567ต้องรัชนีกรได้ออกมายืนยันว่าดำเนินการฟ้องผู้บริหารโรงพยาบาลศาสตร์และหมอที่ทำการผ่าตัดเป็นจำนวนเงิน50ล้านบาทต้องเผยว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยแถลงข่าวอะไรเลยไม่เคยออกมาพูดในพื้นที่ของตัวเองมีแต่สัมภาษณ์ตามงานต่างๆแล้วไปตัดเป็นหัวข้อเป็นคลิปไวรัลเป็นกระแสวุ่นวายไปหมดต้องขออนุญาตว่าอาจจะเป็นการนิสัยไม่ดีนิดหนึ่งที่มีการบันทึกเสียงไว้เพราะว่ามีเรื่องตั้งแต่ออกมาจากโรงพยาบาลมันไม่ตรงกันสักทีพูดทีทำทีทำทีอยู่แต่อย่างนี้ถ้าเราไม่ได้อัดไว้คนจะไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรและบางทีตัวเขาก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรไว้วันนี้เลยขออนุญาตบันทึกคลิปและเอาไปลงในเพจส่งกำลังใจให้ต้องรัชนีกรนะคะและถ้ามีอะไรผิดแปลกไปอีกจะขออนุญาตทำตามกฎหมายก่อนหน้านี้มีการตกลงกันไว้แต่เขาไม่ได้ทำตามที่ตกลงกันและเขาละเมิดเราตั้งแต่เขาเอาภาพเราไปลงขอเรียงไทม์ไลน์แบบนี้ทางโรงพยาบาลบอกว่าเรื่องการส่งข่าวจะรอให้สวยเสียก่อนค่อยทำให้เป็นกระแสข่าวซึ่งที่ยอมให้ถ่ายคลิปในวันเกิดทำให้ตอนนั้นมีกระแสว่าหน้าเหมือนแอนนาทีวีพูลและเขามีการพูดว่าต้องใช้ชีวิตลำบากมากไม่อย่างนั้นจะให้มาผ่าหน้าเหรอต้องมีการติดสติกเกอร์พยุงเอาไว้ไม่อย่างนั้นเขาจะใช้ชีวิตลำบากเราเลยรู้สึกว่าถ้าปล่อยพูดจะเยอะแยะมากมายและภาพที่คุณทำหยุดไปตั้งแต่เริ่มแรกที่เราคุยกันตามสัญญาว่าต้องคุยกันทั้งสองฝ่ายออกไปแต่มีคลิปเขาเอาเค้กมาเบิร์ธเดย์ฉลองวันเกิดเราก็ยอมให้ถ่ายเพราะคิดว่าเขาคงเอาคลิปไปใช้รวมตอนที่สวยแล้วและไปใช้พร้อมๆกันแต่ไม่หลังวันเกิดเขาเอาไปลงเลยซึ่งไม่เป็นไปตามข้อตกลงหลังจากนั้นก็ไปออกรายการคุยแซ่บโชว์ตอนนั้นเราก็ไม่เคยว่าเขาเลยเขาบอกว่าเราทำให้เขาเสียหายโรงพยาบาลเสียหายแต่เราบอกในรายการว่าเราตัดสินใจทำในสัญญาบอกว่าตัดกรามและดึงหน้าเลยพอออกมาเรียบร้อยแล้วการพูดอะไรยังไม่โอเคตอนนั้นมีติดถ่ายละครอยู่ถามว่าเรามั่นใจไหมเรามั่นใจคุณหมอเก่งแต่ทุกอย่างต้องรอเวลาแล้วเขาก็ไปออกคลิปว่าเราพูดทำให้เขาเสียหายไม่แน่ใจว่าเสียหายตรงไหนและเขายังบอกอีกว่าเราไปทำสัญญกรรมที่อื่นมาแล้วมาให้เขาแก้ไขให้เขาเบี่ยงเบนทุกอย่างเลยหลังไปออกรายการเขามีปัญหากับเราเขาต้องเคลียร์คุยปัญหากับเราถูกไหมไม่คุยแต่โทรไปหาแฟนว่าพี่ไม่รู้เลยว่าน้องต้อมมีงานเป็นงานสกินแคร์จะบอกว่าไม่รู้ก็ไม่ได้นะพี่มีการแต่งภาพฝ้ากระก็มาแบบนี้หนูเสียเขามาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าน้องต้อมมีงานสกินแคร์จนสุดท้ายก็ทำให้เสียงานสินค้าด้านสกินแคร์ที่รับไว้ไปมันไม่ใช่แค่เจรจาไม่ลงตัวการเจรจาไม่ลงตัวมันเริ่มตอนแรกมากกว่าพออยู่มาสักพักเราจึงรู้ว่าเกิดความพิการด้วยต
ั้งแต่เดือนธันวาคม2566จนถึงปัจจุบันนี้เราไม่เคยออกสื่อไม่เคยออกอะไรทั้งสิ้นไม่เคยลงแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นแต่ตอนนี้ความพิการเกิดขึ้นมีความบกพร่องเกิดขึ้นความเสียหายเกิดขึ้นแล้วเขาบอกกับทุกคนว่าไม่เห็นเขาเป็นอะไรความสวยก็ประจักษ์อยู่แล้วนี่คะแล้วถ้าไม่สวยทุกคนต้องเข้าใจว่าเรามีงานเราต้องออกงานเราต้องออกไปหน้าสดสดหน้าพิการให้ทุกคนเห็นเหรอเรายังต้องทำธุรกิจอยู่พูดลอยๆแบบนี้ไม่ได้ที่ปรึกษากฎหมายสัญญาข้อ16เขียนไว้ว่าสามารถนำรูปภาพมาใช้สำหรับขึ้นบิลบอร์ดตลอดระยะเวลาสัญญาก็คือ2ปีซึ่งทีนี้เขามีการตกลงสัญญากันชัดเจนว่าก่อนจะเอารูปอะไรของพี่ต้อมไปลงจะต้องมีการขอก่อนปรึกษาก่อนว่าลงได้ไหมไม่ใช่ว่าจะเอาอะไรไปรีวิวก็ได้นะคะต้อมกล่าวต่อว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่ครึ่งบิลบอร์ดการทำงานของคนที่เป็นพรีเซนเตอร์รีวิวต้องทำให้อยู่แล้วไลฟ์สดออกอีเวนต์ตามรายการทอล์คโชว์ที่เขาไปซื้อรายการไว้เราต้องไปให้เขานั่นคือสัญญาแต่พอออกมาพูดแค่รีวิวทำให้ประชาชนเข้าใจตามที่เขาโพสต์ไปเข้าใจว่าเรารับจ้างรีวิวถามว่าสัญญาต้องฉีกไหมมันก็คงต้องฉีกเพราะเขาละเมิดเราตั้งแต่แรกแล้วแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็รอว่าเมื่อไหร่เขาจะมาคุยกับเราไม่คุยอะไรเลยและปกติวันที่4มกราคม2567เราต้องไปเช็คอัพกับคุณหมอนะตอนนั้นการคุยกันยังไม่ลงตัวกับการที่คุณเอาภาพเราไปลงโดยไม่ได้ขอตามที่ตกลงเราจึงมีจดหมายถึงเขาฉบับหนึ่งแล้วเขาก็ไปออกข่าวว่าจดหมายบรรเทาพี่ปิ่นไม่ทราบเลยค่ะว่าบรรเทาเรื่องอะไรการบรรเทาเราเขียนไปในหัวเรื่องเลยว่าบรรเทาเรื่องรูปการตกแต่งที่มันบิดเบือนจากความเป็นจริงเลยรู้สึกว่าพี่เขาไม่ได้ตั้งใจจะคุยกับเราจริงๆถ้ามีการได้คุยกันก็อาจจะได้ทำงานกันต่อตั้งแต่ตรงนั้นแล้วแต่ว่าไม่ได้คุยเลยมีโทรมาคุยกับแฟนแค่ครั้งเดียววันที่21ธันวาคม2566จริงๆไกลเกลี่ยกันได้แค่เอารูปออกหรือเปลี่ยนแต่คุณไม่คิดจะเจรจาถามว่าฟ้องอะไรบ้างที่ปรึกษากฎหมายแจ้งว่าอย่างแรกคือความผิดพลาดจากการสัญญากรรมฟ้องเป็นคดีละเมิดแผนกคดีผู้บริโภคจำนวนทุนทรัพย์50ล้านบาทในดีเทลจะฟ้องโรงพยาบาลและคุณหมอที่ทำการผ่าตัดให้รับผิดชอบในส่วนที่เกิดขึ้นและที่จะตามไปคือในส่วนของรูปที่พี่ต้อมอยู่ในห้องผ่าตัดอันนี้ไม่ได้จะอ้างว่าเป็นสัญญารีวิวไม่ได้ต้องบอกว่าพ.ร.บ.สถานพยาบาลจะนำรูปไปโฆษณาหรือกำไรให้กับตนเองตรงนี้ต้องขอสบส.และต้องเป็นไปตามมาตรฐานอยากทราบว่าโรงพยาบาลได้ทำตามขั้นตอนแล้วหรือยังคู่กรณีบอกว่าเงิน50ล้านมีจ่ายแต่ถ้าฟ้องกลับจะมีเงินจ่ายเขาไหมตรงนี้ทราบข่าวไหมต้องรัชนีกรกล่าวว่าทราบข่าวแล้วไม่รู้จะพูดยังไงพี่อาจจะไม่มีเงินแต่พี่มีเกียรติพี่มีศักดิ์ศรีพี่มีความจริงที่พูดกี่ครั้งก็ไม่ตายและพูดกี่ครั้งก็เหมือนเดิมความจริงที่คุณกระทำให้เกิดปัญหากับชีวิตถ้าตอนนั้นทุกอย่างมันหยุดแล้วมาเจรจากันด้วยดีมันก็คงไม่มีวันนี้และหลายๆคลิปที่คุณพูดจริงแค่ 10-20% ทำให้คนเข้าใจผิดถามว่าพี่เสียไหมพี่มีความจริงเงินซื้อเราไม่ได้คนมีเงินเท่านั้นหรือที่จะชนะทุกวันนี้ยังไม่เห็นดีขึ้นเห็นมีแต่ไปออกรายการตั้งคลิปนู่นนี่นั่นเหมือนเด็กทะเลาะกันทุกครั้งที่ไปออกรายการจะเบี่ยงเบนเป็นประเด็นเรื่องเงินพี่ไม่ได้รวยเท่าเขาแต่พี่ไม่ลำบากแต่เขาตีค่าให้พี่ดูต่ำขนาดนั้นคิดว่าหลังจากนี้ไปคงไม่น่าจะยอมได้แล้วเจอกันที่ศาลวันที่19สิงหาคมควายนอหนู2567ที่ศาลนนทบุรีตั้งแต่ภาพนั้นออกมาได้รับผลกระทบอย่างหนักอย่างที่รู้กันที่เห็นรูปที่นอนหน้าตึงๆทางโรงพยาบาลมาขอว่าอันนี้ไม่ขอเอาออกนะค
คนกำลังชอบคนกำลังตามอันนี้เขามาขอจริงค่ะแต่มีอีกภาพหนึ่งที่น่ากลัวไปกว่านั้นที่รับไม่ได้คือภาพต่อท่อออกซิเจนแบบนี้รับไม่ได้สะอื้นหลังผ่าตัดหน้าพิการผิดรูปต้องทำผมปิดตลอดกรามพังเคี้ยวอาหารแรงแรงไม่ได้ตลอดชีวิตหากกระทบกระเทือนนิดเดียวมีสิบกรามหักและหมอท่านหนึ่งบอกว่าฟันกรามซี่หนึ่งล้มอยู่อย่างนั้นก็เสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งได้หรือถุงน้ำตา มามีการเจ็บป่วยแผลทางด้านร่างกายที่ทุกคนไม่ได้เห็นทำแล้วฟันเราล้มหาหมอมันอันตรายนะคุณมีฟันกรามฟันคุดอยู่ข้างในนอนอยู่ทำไมไม่ให้ถอนฟันคุดซี่นั้นออกในอนาคตอาจเกิดมะเร็งได้กรามที่ตัดออกไปมันเหลืออยู่น้อยอยู่ในจุดที่เป็นอันตรายถ้าหากเข้าฉากตบตีแล้วเกิดพลาดโดนมีโอกาสกรามหักถ้าอนาคตข้างหน้าฟันซี่นี้เป็นมะเร็งต้องเอาออกถ้าได้หมอไม่เก่งกรามร้าวหรือแตกได้นี่คือหมอบอกมาตอนนี้ข้าวเหนียวกินไม่ได้หรือกินกระดูกอ่อนแทะเอ็นยังกินไม่ได้เขาไปพูดสนุกปากเห็นความเจ็บป่วยของคนสนุกอย่างไรคนธรรมดากินข้าวกัดโดนกรวดยังเจ็บขนาดไหนแต่สำหรับต้องมันสามารถหักได้เลยไปปรึกษาคุณหมอการเคี้ยวข้าวจะไม่กลับมาเป็นปกติตลอดชีวิตถามว่ามีผลต่อไปในอนาคตเรื่องงานแสดงไหมคือความพิการของหน้าส่งผลคือทำงานไม่ได้ถ้าถ่ายรูปปกติสามารถปกปิดได้แต่ละครจอใหญ่แล้วถ่ายหน้าด้านข้างเราจะไม่สมมาตรคือมันพิการหน้าผิดรูปไม่สมประกอบออกรายการต้องทำผมปิดไว้เราเป็นนางรำก็รวบผมไม่ได้ถ้ารำต้องทำผมมาปิดละครจะทำผมทรงนี้ตลอดไม่ด่าละครเลือกตัวแสดงไม่ได้แล้วเราจะบอกใครว่าพิการได้เหรอสวยด้านหน้าแต่ด้านข้างความโค้งพิการหมอเชี่ยวชาญด้านกรามกระโหลกก็บอกต้องดูว่าจะเสริมกรามเพิ่มได้ไหมแต่จะเป็นปกติไหมไม่แน่ใจคือความพิการได้เกิดขึ้นแล้วที่ปรึกษากฎหมายภาพที่ใส่ท่อช่วยหายใจผิดกฎหมายหลายบทเลยรูปแบบนี้เอามาเป็นสัญญาจ้างรีวิวไม่ได้ภาพรีวิวเป็นก่อนหลังได้ก่อนทำเป็นยังไงหลังทำสวยขึ้นอย่างไรแต่อันนี้ผิด TDPA ผิดกฎหมายอาญาผิดกฎหมายแพ่งผิดโพ.ร.บ.สถานพยาบาลผิดโพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติและละเมิดสิทธิผู้ป่วย